มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยุ้ยรจนาอดีตนางแบบดังไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทนอนรักษาตัวที่อุบลยุ้ยรจนาเพชรกัญหาอดีตนางแบบดังป่วยหนักไร้ที่พึ่งเผยภาพล่าสุดเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะยังจำกันได้ดีนะคะสำหรับนางแบบไทยที่โกอินเตอร์ระดับโลกถึงขั้นได้เป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมยี่ห้อ Chanel แถมยังเคยลงปกนิตยสารของ Vogue มาแล้วนะคะล่าสุดค่ะกำลังลำบากอย่างหนักพร้อมป่วยรักษาตัวที่จังหวัดบ้านเกิดอุบลราชธานีค่ะอดีตของยุ้ยรจนานะคะนางแบบไทยที่ไปโกอินเตอร์ทำงานในต่างประเทศก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเคยมีข่าวคราวออกมาหลายครั้งแต่ว่าล่าสุดมีแหล่งข่าวเผยภาพที่น่าตกใจของยุ้ยที่ดูสู้ผอมป่วยหน้าตอบมีบาดแผลบริเวณขาเจ้าตัวเผยบอกว่าได้อาศัยบ้านคนรู้จักอยู่ไปวันๆมีเงินติดตัวไม่ถึงร้อยและต้องเอาเงินไปซื้อยารักษาตัวค่ะแหล่งข่าวเผยว่าก่อนหน้านี้ยุ้ยเองได้ห่างหายจากวงการไปเพราะว่าไม่มีงานมีคนเอาไปดูแลไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยทิ้งเหมือนหมดประโยชน์ก็ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมพอไม่มีกระแสก็ปล่อยให้ลำบากจนยุ้ยเองได้หันหน้าไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่าที่ต่างๆได้อยู่อาศัยและทำให้จิตใจสงบสุขจนล่าสุดได้มีอาการป่วยขาบวมเดินแทบไม่ได้นะคะจนต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลลำบากจนต้องกลับไปอาศัยบ้านญาติที่รู้จักกันในจังหวัดอุบลราชธานีนอนอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแหล่งข่าวเองพยายามประสานพี่น้องในวงการสำหรับยุ้ยรจนาอดีตนางแบบดังที่เคยมีผลงานถ่ายแบบเดินแฟชั่นทั้งไทยและต่างประเทศเคยมีค่าตัวเป็นหลักล้านเป็นนางแบบไทยคนเดียวที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมดังอย่าง Chanel ค่ะช่วงกลับมาจากต่างประเทศยุ้ยเคยเข้ารักษาตัวแล้วก็บำบัดหลายครั้งหลายแห่งเพื่อให้อาการดีขึ้นมาปกตินะคะจนกลับเข้ามาในวงการแฟชั่นได้อีกครั้งในบทบาทของครูสอนเดินแบบและหนึ่งคนในนั้นมีเทานางแบบสาวไทยข้ามเพศที่โกอินเตอร์แล้วก็โด่งดังมากในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าวเผยว่าพอมีเทาทราบข่าวถึงความยากลำบากของยุ้ยรจนาเพชรกัญหาในฐานะเธอเองกำลังประสานงานเพื่อช่วยเหลือโอนเงินให้ 10,000 บาทค่ะป่วยหนักนะคะยุ้ยรจนาอดีตนางแบบดังไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทนอนรักษาตัวที่อุบลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ